everyone! Yay! วันนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่ตลาด Farmer Market แถวบ้านดูบรรยากาศใน Farmer Market นะคะแล้ววันนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่ามาจัดของแต่งทำขายของตรงนี้นะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะถึงแล้วนะคะนี่ก็คือ Farmer Market ของเราปกติถ้าอากาศร้อนนะประตูขาวๆนี่ก็คือจะเปิดแต่ว่าวันนี้หนาวเขาก็เลยปิดไว้อันนี้ก็เป็นล็อกของที่ร้านนั่นเองแล้วก็เปิดประตูไว้เข้าไปเปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเทรลเลอร์นะคะเทรลเลอร์ที่ขนต้นไม้มาเต็มเลยนี่เราจะเอาของลงตรงนี้นี่ก็คือเดี๋ยวเราตั้งของตรงนี้เนาะโอเคเรามาเอาของลงกันค่ะร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ดูข้างหลังเห็นไหมร้านเราเองนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในตลาดกันว่าต้องรอให้สายกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เช้ามากเจ้าคนที่เขามาขายของก็ยังไม่มากันเลยเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดู Farmer Market กันนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นี่นะคะร้านขายผักต่างๆเนาะแล้วก็มีร้านนี้ก็ขายต้นไม้ด้วยนี่ด้วย This potato นี่ของเยอะๆเลยอันนี้คือร้านนี้ชอบที่สุดเพราะว่ามีเค้กบางร้านก็ไม่มาขายนะคะเพราะว่าแบบปิดเพราะว่าโควิดอันนี้โต๊ะที่ทางที่ตลาดเขาแจกถุงมือเนาะแล้วก็มีแฮนด์เซอร์ไนไทเซอร์ให้ด้วยอันนี้ก็คือร้านของเราเองอยู่ตรงนั้นขายผักเช่นกันนะอันนี้จะเรียกเป็น produce hiก็ข้างหลังนี้ส่วนมากจะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะของกระจุบกระจิบเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นซาวซ่าแล้วก็ขายผักอีกเช่นกันก็ข้างหลังนี้เป็นของตกแต่งร้านรวงไม่ค่อยจะมาเพราะว่าปิดโควิดด้วยเนาะคนขายไม่มาเขาก็ทิ้งของไว้นี่ข้างหลังนี้เป็นป๊อปคอร์นก็ประมาณนี้เนาะตลาดก็เป็นตลาดเล็กๆเงียบๆปกติคนจะเยอะกว่านี้แต่พอดีว่าช่วงนี้ติดโควิดคนก็เลยไม่ค่อยออกมาเดินนะคะค่อนข้างจะโล่งไม่ค่อยหนาแน่นเนาะมานี้แหละทำไมในช่วงโควิดนี้ก็ยังออกมาขายของได้นะคะก็คือร้านเราเป็นร้านขายต้นพวกเอิร์ธต่างๆเนาะซึ่งมันก็มีใบอนุญาตมาจากดีพาร์ตเมนต์agricultural and consumer sales ของรัฐเรานะว่าให้สามารถออกมาขายของได้เนาะซึ่งข้างหลังนี้ก็จะมีต่างๆซึ่งของนัทเนี่ยตกอยู่ใน agricultural worker นะคะตรงนี้สามารถออกมาขายของได้ค่ะตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ open air นะมันก็ไม่ได้แออัดแล้วก็ที่ตลาดเองก็มีสติ๊กเกอร์ 6 feet apart ด้วยก็คือไม่ให้ยืนติดกันอย่างเงี้ยซึ่งตลาดเองก็มีการจัดเจลล้างมือให้ด้วยแล้วก็มีถุงมือให้สำหรับ
ผู้ที่เข้ามาเดินในตลาดหรือว่าคนที่ขายของในนี้ด้วยนะคะก็จะมีโต๊ะตั้งอยู่ตรงนู้นสามารถใช้เจลล้างมือได้เลยเรื่อยๆนะคะก็ไม่ดราม่าเนาะคือเข้าใจว่าช่วงนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าอยู่บ้านเฉยๆก็อดตายเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสถานที่อันตรายแออัดแน่นเกินไปนะคะคนก็ไม่ค่อยเดินเยอะเท่าไหร่แต่ก็ส่วนมากคนที่มาก็คือมาซื้อของแล้วก็กลับเนาะมันไม่ค่อยแน่นเห็นไหมมันก็จะแบบโล่งๆหน่อยปะข้างหลังคนก็ไม่แน่นหรอกร้านค้าก็ไม่ค่อยมาตอนนี้นะก็อยู่ที่ฟาร์มแล้วเก็บของกลับมาจากฟาร์มเมื่อมาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วค่ะเราขายกันตั้งแต่เช้าจนมาถึงประมาณบ่ายโมงก็เริ่มเก็บของกลับมาที่ฟาร์มคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด follow ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ